ที่นี่ก็คือเจปาร์คห้างสรรพสินค้าสไตล์ญี่ปุ่นที่มีความเป็นญี่ปุ่นสุดเลยอ่ะมีนาชาโมเดิร์นอ่ะรู้จักป่ะแล้วมันจะเหมาะของเราเหรอใช่ใช่กลุ่มเรามันต้องแนวลุยๆแบบแอดเวนเจอร์อะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วใครว่าตีราชามีแค่มุมเดียวล่ะอย่าลืมว่าตีวันนี้ของเราอ่ะสีอะไรสีม่วงสีน้ำเงินสีฟ้าสีเขียวทีนี้รู้หรือยังจะไปไหนกันดีรู้แล้วคงไม่ใช่ที่เดียวนะไม่ใช่ที่เดียวหรอกรับรองวันนี้มันแน่แน่โอเคงั้นไปกันเลย yeah! กิจกรรมเด่นที่อำเภอศรีราชาที่เราอยากจะแนะนำนะคะก็คือกีฬาพาราชูตซึ่งอยู่ที่อ่างเก็บน้ำหนองค้อค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเราตอนสุดท้ายเธอก็เดินไปจากหัวใจปล่อยให้ความรักร่วงโรยดับไปตอนนี้นะคะเราก็เลยจะพาเพื่อนๆนะคะขึ้นสู่ฟ้าค่ะค่ะเราจะขึ้นไปที่ความสูง 9,000 ฟุตค่ะไปเลยค่ะบนเครื่องบินที่จะใช้ในการกระโดดพาราชูตค่ะซึ่งกีฬาพาราชูตเนี่ยนะคะสามารถหาได้ที่นี่ที่เดียวที่อ่างเก็บน้ำหนองค้ออำเภอศรีราชาที่นี่นะคะเป็นหนึ่งเดียวในเอเชียด้วยค่ะซึ่งในทุกๆปีนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะมีการจัดนิทรรศการที่ชื่อว่าแอร์ซีแลนด์นิทรรศการเนี่ยนะครับของคืออะไรนิทรรศการเนี่ยคือการผสมผสานระหว่างกีฬาสามประเภทเข้าด้วยกันอย่างที่หนึ่งคือแอร์นะครับผมก็จะมีการกระโดดพาราชูตหรือการแข่งพารามอเตอร์หรือว่าการโชว์บินผัดผวนนะครับ2คือการซีของผมในงานซีเนี่ยก็จะมีการแข่งสปีดโบ๊ทเจ็ตสกีหรือและในส่วนของแลนเนี่ยก็จะมีการแข่งออฟโรดมอเตอร์คอร์สหรือว่าจะเป็นการขับรถ ATV หรือว่างานโชว์อะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งจะจัดในเดือนพฤษภาคมของทุกปีนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถมาเจอได้ที่นี่ค่ะที่อำเภอศรีราชาค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะแล้วนี่นะคะก็คือบ่อฟามิงโก้ค่ะน่ารักมากเลยจะสีชมพูด้วยอย่างที่เราได้พูดมาในตอนต้นของรายการว่าสีของทริปนี้คือสีเขียวทำให้พวกเรานึกถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่มีสัตว์หลากหลายสายพันธุ์รูปแบบที่นี่จะเน้นให้สัตว์อยู่ตามธรรมชาติและมันทำให้เราได้ใกล้ชิดกับสัตว์ต่างๆจริงๆค่ะนี่นะครับเป็นกรงนกใหญ่ซึ่งสร้างเป็นโดมขนาด5ไร่มีนกหลากหลายสายพันธุ์มากมายไก่กองและยังจำลองสภาพธรรมชาติที่สมจริงไว้ด้วยนะครับความลึกถึง100เมตรล้อมรอบด้วยเขา4ลูกค่ะโดยทางสวนสัตว์ได้รวมเสือไว้กว่า20ชนิดไว้ที่นี่ค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือเสือกระต่ายค่ะนกกาบัวเป็นนกที่ได้รับชื่อพระราชทานและนกชนิดนี้อพยพมาจากประเทศจีนค่ะซึ่งที่นี่จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้สัญญาณโดยการเป่านกหวีดเป็นช่วงๆเพื่อให้อาหารทำให้คนเนี่ยสามารถใกล้ชิดกับนกได้มากขึ้นค่ะค่ะ
นอกจากนี้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวยังมีโซนอีกหลายโซนให้ท่านไปพบปะสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดนะครับในช่วงหน้าจะมีสถานที่เจ๋งๆอะไรในอำเภอศรีราชาเดี๋ยวไปพบกันนะครับแสงไฟมันทำให้ฉันคลั่งไคล้ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านโซฟาโซฟูดค่ะซึ่งเป็นร้านอาหารสไตล์สบายๆที่อดีตนะคะตั้งอยู่ในซอยอารีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยย้ายถิ่นฐานมาประจำการที่จังหวัดชลบุรีอำเภอศรีราชานะคะซึ่งบรรยากาศรอบๆนี้นะคะจะเป็นแนวสบายๆสไตล์พักผ่อนนะคะซึ่งก็จะมีมุมนะคะให้เราได้พักผ่อนผ่อนคลายไปพร้อมๆกับการรับประทานอาหารอย่างอร่อยด้วยค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มีเมนูมาแนะนำค่ะของร้านนี้นะคะก็คือแซลมอนแซ่บค่ะแล้วก็มีอย่างนึงนะคะกุ้งล่าซอสมะขามค่ะคอยดูพรุ่งนี้นะจะพาไปเจ๋งวันนี้จริงเหรออยากจะคอยดูชอบพูดมาพูดแบบเก่งๆๆเลยมากินหลังจากที่เราได้มาสัมผัสบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำบางพระก็เชื่อแล้วว่าสมคำคุยของแชมป์จริงๆเพราะที่นี่มีอะไรมากกว่าธรรมชาติที่สวยงามศรีราชาเมืองที่ดูทันสมัยแต่สำหรับทริปสีเขียวที่นี้พวกเราพบแล้วว่าการเดินทางมาที่แห่งนี้มีอะไรมากกว่าที่เราเคยได้ยินมาและเราคงต้องเป็นคนหาคำตอบด้วยตัวเอง